ดีค่ะต่อมแปมนะคะนิติชัยชิตาพรนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตรหัส41401922ค่ะกอล์ฟนะคะนายกิติพัชรารักษ์นะคะรหัส41400152222วิชาเอกศิลปะการละครค่ะแล้วก็มีพิธีกรรับเชิญนะครับเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะเรียนที่นี่เรียนที่นี่หรอใช่ก็สี่ค่ะทัชกรบุรพยานันนะคะอักษรศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาจีนค่ะรหัสนิสิต46400052ค่ะนี่เราจำได้แม่นเพราะว่าจุฬานั้นอยู่ในใจของเรานะครับจริงๆแล้วในจุฬาเนี่ยยังมีอีกหลายๆที่เขาอนุญาตให้คนนอกเนี่ยเข้ามาใช้บริการถูกต้องวันนี้เนี่ยเธอเที่ยวไทยเลยจะพาเที่ยวในจุฬาในสถานที่ที่บุคคลภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้ภายในพื้นที่595ไร่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากจะมีไว้เพื่อรองรับนิสิตและบุคลากรของจุฬาแล้วยังมีพื้นที่บางส่วนเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาพิพิธภัณฑ์หอศิลป์หอสมุดรวมถึงอาคารอีกหลายแห่งซึ่งมีความเก่าแก่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการและสันทนาการตามคติพจน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่าเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนสำหรับการสืบค้นข้อมูลสถานที่ต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดทำแอปพลิเคชันขึ้นเพื่อให้ทุกท่านสามารถเยี่ยมชมจุฬาในระบบภาพเสมือนจริงได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ www.cuaa.jula.ac.th/content/1581เริ่มต้นจากนี้เลยโรงอาหารอักษรอันแสนโด่งดังใช่ค่ะซึ่งบุคคลภายนอกนั้นสามารถมาเข้ามาใช้บริการได้ยกเว้นช่วง10 ถึง บ่ายโมงจริงๆในจุฬาเนี่ยมีร้านอาหารหลายร้านที่แบบโด่งดังถ้าเป็นคณะอย่างเงี้ยอย่างเป็นที่บัญชีอย่างเงี้ยต้องไปกินไอติมถูกต้องถ้าเป็นคณะครุศาสตร์ล่ะน้ำปั่นนอกจากน้ำปั่นแล้วก็ยังมีน้ำมาริวันเจมิน่าด้วยน้ำของมันก็จะร้องเพลงเล็กๆน้อยๆกันแต่ว่าถ้ามาสอนเนี่ยร้านนี้เนี่ยโด่งดังระบือรือใสมากข้าวเหนียวไก่สวัสดีค่ะคุณป้าจำพวกหนูได้ไหมฮะว่าจำได้เลยค่ะเนี่ยงั้นเอ่ยชื่อพวกหนูแต่ละคนเลยค่ะโอ้แต่จำชื่อไม่ได้จำไม่ได้อ๋อจำหน้าได้ขายมากี่ปีแล้วคะ40 ปีแล้วค่ะขายมา40 ปีแล้วยังไม่หมดอีกเหรอคะเนี่ยนี่เริ่มขายมาตั้งแต่เปิดร้านเคยรู้ไหมว่าแบบที่มาจากไกลๆมาจากไกลๆที่เรามากินไก่ของเราโดยเฉพาะเนี่ยเขามาจากไหนมาจากธรรมศาสตร์ก็มีเหรอซึ่งเป็นวิทยาเขตลำปางเลยนะจ๊ะบางคนมาต่อคิวของป้าเราเรียกผมมาไกลเป็นมาจุฬานะกับธรรมศาสตร์นั้นสามารถที่จะกระชับมิตรกันได้ไม่ต้องเตะบอลแล้วล่ะมีข้าวเหนียวไก่ประเพณีดีกว่าฉันว่างานข้าวเหนียวไก่ประเพณีเอาข้าวเหนียวไก่มาเตะดีกว่าเดี๋ยวก็มาจากข้างนอกเหมือนกันชอบมากินอะไรที่นี่ชอบมากินอะไรทุกอย่างกินทุกอย่างเหรอตัวกุ้งอีก็กินเหรอกรงก็กินได้ไหมกรงแล้วน้องก็บอกว่าผมกินกันเองด้วยครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้คือพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ทัศฐานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบบุคคลภายนอกเขาก็มาใช้บริการนี่ตรงนี้มีมาจากต่างประเทศด้วยนะค่ะมีจากมาเลเซียมีมาจากเวียดนามมีมาจากฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเอ๊ะเขามาประกวดมิสยูนิเวิร์สหรือเปล่าโจเซฟโดมินิกปาเรโมฟิลิปปินส์วิจารณ์นะเขาดูเราออกด้วยว่าหล่อนเป็นตุ๊ดทำไมอ่ะขาวเก่งเขาชมศิลปะทำไมอ่ะเขาเก่งนะเขาเลยเข้าจุฬาได้เขาก็เก่งนะเจอแสดงหนังปลาฉลามนี่ก็คือจัดฉายหนังเรื่องจอร์จและThe Shallow ตั้งกันถ้างั้นนะหนังของโคกนี่ไม่น่าจะเป็นอุทัยทีวี The Animation หรอจ๊ะต่างให้ดูสิอะไรคะมางอนฉันด้วยกระดูกทำไมอ่ะกระดูกคอน อ่ะฉันไม่อยากคุยกับเธอละทำไมคะฉันไปคุยกับเขาก็ได้โอ้โห
horn high horn นี่มาดูนี่อะไรเจ๊อุ้ยตัวนี้เป็นไก่ของพี่สาวฉันเองทำไมอ่ะไก่แจ้ดันตู้นั้นไก่เฮียนี่อันนี้ไก่อาอีอันนั้นไก่อาอูแต่ว่าตู้นี้ตู้ก็ไก่ของพี่สาวเรียกว่าตู้ไก่แจ้เป็นอะไรนะเราลงไปกันเถอะตอนนี้ไม่ได้ว่าจะมีของมีค่าอะไรมีหน่อยมันเป็นก็บอกเลยมันเป็นเพียงหินโครงกระดูกก็มีฝั่งนี้ไม่ใช่ว่าอัญมณีอะไรมันเป็นเพียงหินเอาไปเจียก็ได้เท่านั้นทำไมของพวกนี้มันแตกอยู่รู้ไหมทำไมคะนี่ไงมีลูกปัดอยู่เนี่ยแม่ก็ไม่รู้เลยแล้วแม่ก็ตามเก็บลูกปัดมีลูกปัดลูกตามเก็บเนี่ยถ้วยชามก็แตกหมดอย่างนี้สิพ่อวงข้างในก็คือปีอายุที่เขาเก่าที่สุดใช่ไหมไม่อันนี้คือใช่ไหมวงนี้มันคือตรงกลางเลยใช่ไหมใช่แก่นมันที่มันหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบมีเฟสด้วยแล้วอย่างปีนี้วงมันหนาก็แปลว่าปีนี้อุดมสมบูรณ์ดีอ๋อเหรอใช่ต้นไม้มันถึงเจริญเติบโตได้เยอะแต่ถ้าปีไหนวงแคบความแคบมันก็คือแบบมันเจริญเติบโตได้ไม่ดีอ่ะแปลว่าปีนั้นต้องมีปัญหาธรรมชาติต้องมีปัญหาสักอย่างและอันนี้วงเล็กน่าจะเป็นวงทีสเกิร์ตข้างนอกนี่วงใหญ่น่าจะเป็นอันนี้สุนทราพรสุนทราพรโซยองสีแดงก็ได้แอนนั่นเกิร์ลเจนเป็นวงใหญ่มีหลายคนตรงนี้คนภายนอกก็สามารถที่จะมาใช้ได้นี่เห็นจากพื้นนี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าให้เอามาซ้อมเดินแบบซ้อมแล้วเดี๋ยวเฟซเหรอนี่ดูดีมันเหมือนเป็นลู่วิ่งมันเหมือนลู่วิ่งใช่เพราะว่าเราอยู่ที่อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถานซึ่งตรงนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ซึ่งแบบได้มาตรฐานแล้วจะมาก็คืออนุญาตเปิดโอกาสให้คนภายนอกมาสมัครเป็นสมาชิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้ก็ให้คนภายนอกเข้ามาใช้บริการได้เหมือนกันเป็นรายเดือนเดือนละเดือนรายปีเป็นเฉพาะพิเศษ 7,000 บาทปีละเป็นปีละ 7,000 ปีละ 7,000 บาทหารออกมาไปเท่าไหร่เองนี่จะต้องส่งรายงานแล้วล่ะสิไม่ค่ะสอบเสร็จนี่ไงเพิ่งกำลังจะต้องส่งรายงานทำไมปั่นใหญ่เลยอย่างถ้าเป็นนิสิตค่าบริการเท่าไหร่อ่ะฟรีเหรอเข้าฟรีเหรอมาบ่อยมาอาทิตย์ละ2 ครั้งอ๋อมาออกกำลังกายหรือว่ามาทำอะไรออกกำลังกายพูที่นี่ดีไหมอ่ะพูที่นี่ดีเหรอพูอื่นถามเลยต้องคิดนิดนึงมาอาทิตย์ละกี่หน2 หนผู้ชายที่นี่มันดีครับหนึ่งจุดที่บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ก็คือเรือนไทยอย่างเดียวเขาก็จะแบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ได้นะตอนนี้เนี่ยก็จะเก็บเรื่องเครื่องดนตรีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องชามสังคโลกเครื่องเบญจรงค์อันนี้เป็นเครื่องจัดสารเรือนทั้งนี้แล้วเขาบอกว่าตรงนี้เป็นศาลากลางน้ำที่ไว้ใช้จัดงานอะไรได้ด้วยสามารถเดินไปดูได้ไหมก็เป็นจิตเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งจากคณะครุศาสตร์คุณอรพันธ์พานทองโถเก็บไว้ในตู้เป็นสมบัติล้ำค่าของจุฬาเลยถูกต้องคุณอรพันธ์พานทองจากคณะครุศาสตร์นี่ตายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจิตเก่าที่จากคณะนิเทศศาสตร์หรอไหนคะนี่ไงคุณแหวนทิติมาคุณแหวนก็มาคุณแหวนก็มาไหนดูสิคุณอะไรอีกแหวนก็มาอันนี้ก็จะน่าจะเป็นศิษย์เก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใครคะสู่โมตูใครบอกว่าที่นี่เขามีแต่โชว์วงดนตรีไทยเขามีโชว์วงดนตรีร็อกด้วยนะวงอะไรฮะนี่ไงดูดีๆนะหินเหล็กไฟจริงวงดนตรีซับซ้อนคลาสสิกก็ยังมีวงอะไรคะวงเฉลียงอยู่ตรงนั้นนี่มันลานโลกดนตรีป่ะเนี่ยทำไมมีดนตรีมาเยอะหลากหลายจังอย่างเรือนไทยเนี่ยจะอยู่ตรงฝั่งหอกลางซึ่งมันจะมีคณะครุศาสตร์นิเทศศาสตร์นิติศาสตร์อะไรเงี้ยอยู่
ไปใกล้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วใช่พนักงานมีสายสินล้อมรอบจำง่ายจำง่ายจำง่ายเออน้องๆไปเออเลื่อนให้อยู่ตรงไหนอีกนะจำไว้ว่ามีสายสินล้อมรอบคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากเป็นแค่แหล่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนิสิตจุฬาเองแล้วเนี่ยยังเปิดให้คนภายนอกเข้ามาทำกิจกรรมทั้งสันทนาการด้วยแล้วก็หาความรู้อะไรได้ด้วยวิชาการด้วยจริงๆยังมีอีกหลายที่นะฮะที่เราไม่ได้ไปอย่างตรงหอกลางเนี่ยอย่างตรงหอสมุดกลางเนี่ยก็สามารถที่จะมาสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปอ่านหนังสือได้หนังสือดีๆเดี๋ยวนี้ปรับปรุงทันสมัยมากหรือฝั่งเภสัชมีสวนสาธารณะให้ไปนั่งเล่นได้ใช่หรือว่าตรงคณะทันตะเนี่ยก็มีโรงพยาบาลฟันนะที่สามารถไปแบบรักษาไปขูดหินปูนไปอะไรอย่างเงี้ยไปรักษาเรื่องแบบช่องปากได้ในราคาย่อมเยาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยและในวาระ100ปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวกเราก็ภูมิใจมากๆนะคะที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่รักยิ่งของเราค่ะหล่อนรู้ไหมว่าเด็กจุฬาเนี่ยเรียนจบไปเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรกันเป็นหมอหรอผิดอะไรคะเป็นพี่เบิร์ดจ้ะหล่อทำไมอ่ะนิสิตประสงค์เป็นธงชัยอะไรมันทำไม่เคยเลย